มาดูเรื่องราวของลุงตู่ได้ลงหาดใหญ่นะครับแล้วก็สงขลาด้วยนะครับลุงตู่ได้มีการเปิดเวทีปราัยใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จัดสองขลาครับได้มีคนเข้าร่วมล้นหลามกว่า25,000คนเลยทีเดียวออในเรียกพิตูนะครับสัญญาว่าจะสู้เพื่อคนไทยแล้วก็ทําเพื่อแผ่นดินครับเมื่อวันอาทิตย์ที่30มเมษายน2อง6กที่ผ่านมาตามที่เห็นนี้นะครับท่านผู้ชมที่จัดสองขลาเองนะครับบรรยากาศ การลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาตินะครับหรือรอทสอชอแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งตลอดทั้งได้ตระเว้นหาเสียงแล้วก็เปิดเวทีปราศัยในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาทั้งอำเภอเมืองอำเภอรัตภูมิแล้วก็อำเภอคลองหอยโขงนะครับ และช่วงค่ำก็ได้มีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่บริเวณ4ี่แยกสะพานดำใจกลางเมืองหัดใหญ่นะครับปิดท้ายการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสของพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง9เขตของจังหวัดสงขลาท่ามกลางบรรยากาศที่เรียกว่าเวทีแทบแตกเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมีประชาชนมาร่วมฟังการปราศัยเต็มพื้นที่ราว2 5 0 0 0คนโดยพลเอกประยุทธ์ ได้ขึ้นเวทีปราศัยนานกว่า1ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเย็นจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเลยทีเดียวโดยการปราศัยก็มีทั้งผลงานต่างๆในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีและอีกหลายโครงการที่จะสานต่อเช่นโครงการความเร็วสูงนะครับในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็พูดในทำนองที่ว่าจะเร็วกว่าการพูดของคนใต้ซะอีกนะครับส่วนเรื่องการเกษตรโดยยางพาร,ราที่ต่อไปต้องเน้นการใช้ในประเทศเป็นต้นนะครับ แต่ที่เรียกเสียงฮาเสียงโหและก็เสียงปรบมือได้มากที่สุดก็คือชาวบ้านได้ขอให้พลเอกประยุทธ์พูดภาษาใต้ซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็พูดได้หลายคาดีเดียนะครับทั้งร้อยจังหูนะครับร้อยเลวนะครับว่างเวิร์ดนะฮะแล้วก็ยังออกลูกอ้อนให้ชาวใต้ได้เรียกชื่อตัวเองใหม่ว่าพี่ตู่นะครับพี่ตู่คนเดิมรักจริงไม่หวังแต่งนะฮะก็เลยได้เรียกเสียงเฮาแล้วก็เสียงปรบมือดังกึกก้องสนุกสนานกันไปเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังพูดแบบติดตลกด้วยว่าวันก่อนตนเองไปหาหมอให้ตรวจเช็คร่างกายหมอก็บอกว่าอายุจริง69แต่อายุร่างกาย60นะฮะดีมากส่วนอายุหัวใจ50โอ้โหหัวใจแข็งแรงมากซึ่งก็สื่อถึงว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะยังอยู่ช่วยชาติบ้านเมืองได้อีกนานเลยทีเดียวครับ พร้อมทิ้งท้ายนะครับจะสู้เพื่อคนไทยแล้วก็ทําเพื่อแผ่นดินขอให้ประชาชนเลือกผู้สมัครแล้วก็เลือกพักรวมไทยสร้างชาติให้มากๆกันเลยทีเดียวนะครับก็มาแรงนะครับสาหรับพักเนี่ยนะครับรอทสชนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับของพี่ตู่นั่นเองนะฮะก็มีพลพรรคทั้ง9้าเขตเลยทีเดียวนะครับต้องพิจารณาเนี่ยนะครับโอ้แฟนๆก็มากันล้นหลามนะครับอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับชื่นเมื่อนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศ ของรวมไทยสร้างชาติ